สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้อง FC ไปทำการประกอบสปริงวาล์วใส่เล็บม้าวาล์วด้วยมือเปล่านะครับเล็บม้าวาล์วหลายๆท่านอาจจะเรียกประกับล็อกวาล์วนะครับทุกท่านก็ในแต่ละพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะเรียกเล็บวาล์วนะครับแต่พื้นที่ของผมเขาเรียกเล็บม้านะครับก็นะครับนี่แหละนะครับใส่ซินก้านวาล์วเข้าไปนะครับซินก้านวาล์วพวกนี้ก็ร่วมกันกับของตระกูลมีโอโซนิคคลิกแล้วก็ตระกูลเวฟแล้วก็สแมชนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็บีบเข้าไปในลักษณะแบบนี้แหละทุกท่านนะครับทีนี้นะครับการที่เราประกอบสปริงวาล์วเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายสูตรหลากหลายวิธีที่ผมจะพาทําในวันนี้อาจจะเป็นวิธีที่110ก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านอาจจะเป็นวิธีที่110ก็เป็นไปได้นะนี่นะครับใส่สปริงวาล์วนะครับด้วยมือเปล่านะครับวันนี้ก็ใส่แหวนรองสปริงวาล์วลงไปก่อนนะครับใส่แหวนรองสปริงวาล์วนะครับทีนี้เราก็นะครับอาจจะทําการใส่แหวนรองสปริงวาล์วทั้งสองข้างรอไว้เลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีสปริงไม่มีแหวนรองสปริงวาล์วมานะครับเพราะว่าเป็นรถแต่งนั่นเองนะครับการที่เราไม่ใส่แหวนรองสปริงวาล์วจะทําให้สปริงวาล์วของเราล้าอ่อนตัวนั่นเองนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราใส่แหวนรองสปริงวาล์วลงไปแล้วเนี่ยนะครับใส่ลงไปก็ใส่ได้อยู่นะใส่ซินของเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยทําการใส่แหวนรองสปริงวาล์วก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราใส่แหวนรองสปริงวาล์วใส่ซินก้านวาล์วเข้าไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเอาขาวาล์วนะครับมาหยอดน้ํามันอันนี้กําลังหยอดน้ํามันอยู่เด้อนะครับเมื่อทําการหยอดน้ํามันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเริ่มทําการประกอบเสียบปุ๊บปั๊บเข้าไปแบบนี้แหละจ้านะเสียบเข้าไปแล้วก็หาเหล็กอะไรหาลูกบล็อกก็ได้มารองใบวาล์วไว้ข้างล่างนะครับเมื่อเรารองใบวาล์วไว้แล้วนะครับเมื่อเรารองใบวาล์วไว้แล้วนะครับทีนี้ก็เอาสปริงมาใส่สปริงทีอยู่ล่างห่างอยู่บนนะครับทีอยู่ล่างห่างอยู่บนเห็นไหมนี่นะครับด้านทีจะไว้ด้านล่างนะครับตัวห่างจะไว้ด้านบนนะครับหรือว่าด้านที่เขาแต้มสีมาจะอยู่ด้านบนเสมอนะครับทุกท่านก็ใส่ลงไปนะครับรีเทนเนอร์ครับรีเทนเนอร์นะครับตัวนี้ก็เล็บวาล์วเล็บม้านะครับประกับล็อกวาล์วก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็นํามาใส่ได้เลยนะครับทุกท่านหาก่อนพี่น้องมันน้อยนะครับวิธีการที่เราจะใส่เล็บม้าเล็บวาล์วให้ระวังนิดนึงถ้าเป็นเล็บวาล์วถ้าเป็นเล็บวาล์วแท้ก็ต้องแท้ด้วยกันทั้ง2ตัวนะครับถ้าเป็นของเทียมก็ต้องเทียมด้วยกันทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าองศาความหนามันไม่เท่ากันถ้าเอาแท้ปนเทียมวาล์วหลุดครับเคยเจอมาแล้วนะครับดังนั้นให้เช็คก่อนประกอบนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่ทําก่อนหน้านี้นะครับเขาไปซื้อเล็บวาล์วมาใส่หรือเปล่าเล็บวาล์วใหม่หรือเปล่านะครับเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับดูจากสีก็น่าจะดูออกนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทําการประกอบด้วยมือกดด้วยมือเปล่าๆนี่แหละนะครับนี่นะครับกดให้ดูเลยนะครับไม่ตัดต่อด้วยนะครับนี่เห็นไหมกดด้วยมือเปล่าก็สามารถทําได้นะครับในกรณีที่เราทําได้แบบนี้จะต้องเป็นพื้นที่โล่งๆว่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสปริงตัวเดียวนะครับถ้าสปริง2ตัวรับรองว่ากดไม่ลงนะครับอย่างของโซนิคเวฟร้อยตัวเก่าอย่างนี้สปริง2ชั้นกดไม่ลงแน่ๆถ้าเป็นสปริงแต่งก็เรียบร้อยไม่ลงเหมือนกันนะครับทุกท่านนะบางท่านมือแข็งก็อาจจะลงเหมือนกันเพราะว่าเห็นอาจารย์ช่างหลายๆท่านทําอยู่นะครับเห็นอาจารย์ช่างหลายๆท่านทําอยู่นะครับกดด้วยมือเปล่านี่แหละนะครับอันนี้เราก็กดด้วยมือเปล่าเหมือนกันนะครับอาจารย์ท่านทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับสู้ต่อไปเหมือนกันกับอาจารย์ช่างรุ่นใหญ่ๆนะเขาก็ประกอบด้วยมือเปล่าเราก็ต้องลองทําดูบ้างนะครับพัฒนาฝีมือของเราไปด้วยนะครับอันนี้นะครับถ้าใครไม่มีเครื่องมือก็กดแบบนี้แหละนะครับสำหรับตระกูลเวฟ110ไอง่ายๆหมูๆชิวๆประสานพี่น้องเอาหารีเทนเนอร์ก่อนพี่น้องก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับสปริงวาล์วที่อยู่ล่างห่างอยู่บนนะครับเล็บม้าก็ถ้าเทียมก็เทียมทั้ง2ตัวถ้าแท้ก็แท้ทั้ง2ตัวอย่าเอามาปนกันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าองศามันไม่เท่ากันความหนามันไม่เท่ากันเวลาประกอบเข้าไปแล้วมีโอกาสที่จะหลุดเพราะว่าผมเคยเจอหลุดมาแล้วลูกชนวาล์วงอร้องคล้องเลยนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเราก็จะใช้มือเปล่าๆกดแบบไม่ตัดต่อคลิปเหมือนเดิมนะครับจวดเรียบร้อยน้องนั่นเห็นป่ะเร็วเหมือนกันนะครับเร็วเหมือนใช้เครื่องมือกดเหมือนกันเลยเด้อนะครับเอาละ
นะครับในคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ทำมาเป็นแนวทางให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับเอาละนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปทำการประกอบชุดแคมชุดกระเหลืองวาวกันดีกว่าครับคลิปนี้จบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ